ครบ100วันนะครับการจากไปของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาหรือว่าแตงโมนิดาบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหรือว่าตอนนี้เนี่ยชื่อว่าท่าเรือภัทรธิดานะครับก็มีการร่วมกันทำบุญ100วันรำลึกการจากไปของคุณแตงโมนะครับซึ่งก็มีพี่ต่อยดายศพี่ชายคุณแตงโมเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับพี่ต่อยงดออกความเห็นในเรื่องคดีนะครับปล่อยให้ทีมสสเต้เนี่ยดูแลแล้วก็เชื่อว่าน้องสาวเนี่ยอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วก็คุณพ่อโสพลด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านนายดายศเดชจบหรือว่าพี่ต่อยพี่ชายของคุณแตงโมนิดานะครับหรือว่านางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงศ์อดีตนักแสดงสาวชื่อดังพี่ต่อยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีทำบุญร้อยวันครับการจากไปของแตงโมนิดาที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ซึ่งพี่ต่อยเนี่ยมีการแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพูนะครับแล้วก็กางเกงสีขาวมาพร้อมกับช่อดอกไม้สีโอรสสีโปรดของคุณแตงโมและก็ดอกทานตะวันด้วยรวมถึงภาพวาดของคุณแตงโมครับที่มีแฟนคลับที่ชื่อว่าน้องพันดาวอายุวัย8ขวบวาดเองกับมือฝากนางสาวมาดีภัทรนนทนันหรือว่ากิ๊ฟประธานชมรมริบบิ้นสีขาวมามอบให้กับนายดายศเพื่อมอบให้กับแตงโมในวันนี้นะครับพี่ต่อยยังมีการบอกครับว่าเรื่องทางคดีความเนี่ยปล่อยให้ทีมของนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือว่าสสเต้เนี่ยเป็นคนดูแลครับไม่ขอออกความคิดเห็นส่วนกรณีที่คุณแม่มีการเข้าร่วมทีมกับสสเต้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมีหลายฝ่ายมาช่วยกันช่วยเป็นทนายความช่วยดูแลย่อมดีกว่าคนเดียวอยู่แล้วส่วนในวันที่23มิถุนายนนี้อัยการมีการนัดฟังคำสั่งผู้ต้องหาในคดีคุณแตงโมเป็นกังวลหรือคาดหวังอะไรยังไงหรือไม่พี่ต่อยย้ำนะครับว่าหากเป็นเรื่องทางคดีเนี่ยให้ถามกับทีมงานของคุณแม่ดีกว่าเมื่อถามว่าเชื่อไปทางเดียวกับคุณแม่หรือไม่พี่ต่อยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยขอเก็บไว้ส่วนประเด็นเรื่องภาพศพของคุณแตงโมเนี่ยยืนยันครับว่าไม่เคยเห็นมองว่าควรจะนำไปเป็นหลักฐานบนชั้นศาลดีกว่าไหมนี่พี่ต่อยบอกนะครับขณะที่พี่ต่อยดายศยังมีการฝากไปถึงแตงโมนะครับในวาระที่ครบร้อยวันการจากไปของน้องสาวด้วยนะครับว่าตามหลักของคริสเตียนเนี่ยแตงโมไปอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่วันแรกแล้วหากถามว่าในวันนี้มาจัดพิธีตามศาสนาพุทธมองว่าเป็นสิ่งที่ดีส่วนตัวทำไปแล้วเมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งวันนี้เนี่ยทางชมรมริบบิ้งขาวมาจัดให้ก็ขอบคุณมากที่นึกถึงแตงโมและทวงคืนความยุติธรรมให้มาตลอดพี่ต่อยดายศยังมีการกล่าวขอบคุณแฟนคลับของแตงโมด้วยนะครับว่าหากแตงโมอยู่บนสวรรค์คงรู้สึกดีใจและขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความรักเชื่อว่าแตงโมเนี่ยอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าและคุณพ่อโสพลนี่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นเวลากว่า100วันที่คุณแตงโมเนี่ยจากไปทางกลุ่มแฟนคลับก็มีการจัดพิธีทําบุญที่ท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อเช้านะครับพี่ต่อยก็มีการพูดถึงนะครับน้องสาวตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องคดีความพี่ต่อยไม่ขอออกความเห็นให้ไปทางทีมกฎหมายของคุณแม่คือทีมจสเต้ดูแลดีกว่าเก่าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ